กลามาต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับณเดชน์กับยาย่าล่าสุดค่ะสาวยาย่าเขาได้ออกมายอมรับว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยได้ส่งช่อดอกไม้ไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่แฟนคลับอย่าเพิ่งมโนกันไปไกลค่ะเพราะสาวยาย่าเขายังยืนยันว่ายังคงเป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะเป็นคู่จิ้นในจอที่หลายคนก็ยกให้เป็นคู่จริงนอกจอไปแล้วสำหรับพระนางณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทั้งคู่ดูจะตัวติดกันแล้วก็คอยเทคแคร์ดูแลกันเสมอล่าสุดควงกันไปออกงานของต้นสังกัดก็โชว์ความหวานให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันยกใหญ่ทั้งยังมีภาพช็อตที่ฝ่ายชายดูแลนักแสดงสาวรุ่นน้องด้วยการนวดไหล่ให้แถมวาเลนไทน์ที่ผ่านมานางเอกสาวรับว่าพี่ชายคนสนิทมีดอกกุหลาบมอบให้เพื่อเป็นของขวัญอีกด้วยแต่งานนี้แฟนคลับ NY ทั้งหลายก็คงต้องรอเกอร์เนื่องจากนางเอกสาวยืนยันถึงสถานะกับพระเอกคู่จิ้นว่าตอนนี้ยังเป็นคนที่สนิทที่สุดแต่ไม่ถึงขั้นเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าแฟนพร้อมย้ำว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะเฮ้ยแต่ละอย่างที่เขาให้เราทำกันสนุกดีค่ะก็เขินค่ะคือคนมันเยอะก็เลยเขินค่ะแต่ว่าจริงๆก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะอย่างเราไปเจอกันมาเห็นณเดชน์มีนวดให้ด้วยมีผ้ามีแผ่นนวดไหล่ใช่ใช่เห็นแล้วค่ะณเดชน์เมื่อยมั้งคะเลยไม่มีที่วางแขนแบบนี้ดีแล้วค่ะนี้ดีแล้วค่ะใช่ก็จริงๆก็สนิทที่สุดแล้วค่ะถ้าคนอื่นมาเอามือบนไหล่หนูก็จะรู้สึกจะเปิดตัวเลยไหมคะแบบนี้ดีแล้วค่ะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากๆค่ะช่อดอกไม้วันเลยค่ะที่ณเดชน์ก็ให้ด้วยใช่ไหมคะที่ถ่ายลงไอจีได้มาจากหลายๆคนค่ะใช่ใช่แล้วช่อที่อัพไอจีของใครคะถ้าหนูบอกว่าเก็บไว้เป็นความลับโอเคไหมคะแต่ก็เป็นคนพิเศษสนิทคนพิเศษใช่ค่ะใช่ค่ะใช่พี่ณเดชน์ไหมคะใช่พี่ณเดชน์ก็ได้ค่ะเป็นไงคะตอนนั้นพี่ณเดชน์มีอะไรบอกพิเศษไม่ค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งมารู้ค่ะในแฮชแท็กว่า